้อยของเราอย่างเดียวเทียบแทนสองไม่น้อยมีแต่กบกระเทยสนว่าใจเต็มเต็มสามเลยครับโอเคครับเต๋อเด้อเด้อเอาแล้วครับโอ้ได้แล้วครับกบเมย์ครับพันต้นครับหลังจากที่นำแต่กบกระเทยมาโซ่ได้ครับโซ่ได้โซ่ดีๆเด้อแม่นบ่เบิ่งตาดูสวัสดีพี่แม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนุ่มมันโคกนะครับฝนตกอีกแล้วครับมื้อนี้ครับมาหากบครับผมว่าแม่นลุงนี่แหละตัวนึงเนาะครับจักแม่นบ่มึงก่อนเด้อครับโอ้แม่นครับแม่นอยู่นี่เด้อไหนอยู่นี่เด้อเอาบ่แม่นไปเสยว่ะโอ้สงสัยบ่อยู่พี่น้องหรืออยู่นี่วะบ่มีไหมครับไปแล้ววะกบอ่ะว้าวตัวแรกอ่ะว้าวเลยอู้เสียงไปครับตรงไฟนี่เลยครับหลังจากที่ผมว้าวตัวแรกครับนี่กบน้อยของเราได้แล้วครับพี่น้องครับนั่นเด้อมันน่ะครับโอ้บ่หน่อยเด้อล่ะว้าวนี่เนาะครับกบเป็นเลยได้แล้วครับแต้มแรกครับมือนี่ครับกบแหงกบแหงจัดไปพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าสิได้อีกบ่เนาะครับ 2-3 ตัวก็เอาครับ ไปครับแต้มแรกแต้ม2พี่น้องนี่เด้อกบแม่ละวะตัวนี้ครับจับบนครับนี่เหม็นแท้ครับกบเมย์กบเมย์กบเมย์เต็มสองของเฮาได้แล้วครับพี่น้องครับว้าวไปเรื่อยๆเลยครับมือนี้ครับขออีก4-5ตัวก็แล้วกันไปครับเงียบๆเต็ม3เลยครับตัวนี้ไล่คูบครับพี่น้องครับทายบ่ได้ครับโดดโยงๆเลยโอ้ได้3ตัวอยู่ครับช่วงนี้ครับได้อยู่ไปครับรอบไปเรื่อยๆเนาะหวังว่าสิได้เพิ่มเนาะครับกะกบแหงคือเก่าครับลุยๆๆๆตรงไฟนี่เด้อครับอยากสิโดดบ่เนาะนี่เต็มเท่าใดวะเต็ม4มั้งนะครับกบผู้น้อยครับมีกบบ่ได้เนาะครับจับโอ้แต้ม4ครับแต้ม4โอ้คืออยู่ครับมื้อนี้คืออยู่โอ้ว่ามันสิบ่ออกเนาะครับกับมามั่วๆเลยพี่น้องครับได้อยู่สวยงามอยู่แบบนี้แต้ม4แล้วครับงิ่มๆๆๆไปครับตอนนี้วนมาพอพันต้นแล้วนะครับเอ้ยจากตัวเนี่ย6ตัวพุ่นละวะเนี่ยแม่นครับแม่นหา6ตัวครับมีแต่กบกระเทยซั่นว่านี่นะครับบ่ค่อยเห็นเรานะครับช่วงนี้ครับเราไปเฮ็ดนาเนาะครับเดี๋ยวรอไปกับพันต้นนี่แหละครับไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะได้แด่บ่ได้แด่จะว่ากันนะครับไปครับเป็นหยังโอ้ว่าสิน้ำมาทายคนวานกบนะครับกลายเป็นจีนค่าครับพี่น้องเพิ่นหอบแหรูปใส่รูปใส่ครับไปครับพี่น้องโอ้พลาดช็อตเด็ดเลยกบออกตุ้มครับท่านตนพอกบอยู่นี่ตัวนึงนะครับค้านมานี่ท่านตนค้านมานี่แหละค้านมานี่แหละเสเอาแล้วครับOh!
โอ้ได้แล้วครับกบเมย์ครับพันต้นครับหลังจากที่นำแต่กบกระเทยมาโซ่ได้ครับโซ่ได้โซ่โซ่ดีๆเด้อแม่นบ่เบิ่งตาดูไปครับโอ้เราเอาแท้ครับโดดคุบแม่ไปพี่น้องพออยู่นี่ตัวหนึ่งพี่น้องแค่น่าจะเป็นตัวเมย์ครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้ครับเออแม่งยังกัดจับก่อนครับดูโอ้ใส่ได้อยู่ครับตัวนี้ครับมีขนาดที่เหมาะสมนะครับโอ้อีกแก้มนึงของเขานะครับหลังจากเบิ่งผ่านต้นไล่คุบไปแล้วนะครับไปลุยกันต่อครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆนะครับมื้อนี้นะครับได้น้อยได้หลายอย่าว่ากันเด้อครับหากินแบบวิธีชาวบ้านครับได้เด้อบ่ได้เด้อจัดไปเงียบๆได้มีอีกแต้มนึงพี่น้องครับจะเป็นกบน้อยนะครับไล่คุบเอาบ่ได้ทายตอนจับเนาะครับโอ้ได้แยกกับพันต้นมาแล้วนะครับผมอาจสิเข้าบ้านแล้วครับคิดว่าพอแล้วนะครับมื้อนี้นะครับบ่ต้องหลายก็โอเคอยู่ครับก็ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวเลาะบึ้งแถวนี้จักน้อยก็สิไปแล้วครับไปครับพี่น้องแหมๆสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปส่องกบเมื่อคืนนี้นะครับกับพันต้นนะครับก็ได้มา4 5ตัวครับมื้อนี้ครับได้บ่หลายบ่ได้ไปหลายมองนะครับเจอคนจะถือว่าพอได้กินอยู่นะครับกบแห้งพันต้นเราว่าได้กบกระเทยจังวะเดี๋ยวแก้เสียกแป๊บนึงครับหลุดออกเนาะหามาปล่อยอยู่เรื่อยบิดกล้องก่อนนะครับเฮ้ยอย่าโดดนี่เด้อครับกบครับเฮ้ยเก็บออกเกิดขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็หาซองกบไปก่อนนะครับฝนมันตกมือครับไปใส่บ่ได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องลุงมันโคครับมื้อนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ